ตำแหน่งมันใหม่มันใช้ประชดการก็อยากสลับตำแหน่งมันไม่มีทางไปนะนี่มันเวปะทางนี้ไปทางทางนี้เหรอใช่แล้วไปไงทางนี้เหรอเข้ามาก็ไปไอ้นี่ไม่ใช่เหรอไปก่อนนั้นปะรู้ว่ามันไม่ทะลุไปได้อยู่ยังไม่ปิดใช่ปะไปได้ปะมันไปไม่ได้เพราะมันเวไงตรงนั้นอะถนนหน้าหาดวันวีเราไปก่อนอู้อะไรอู้นี่ไงนะจะผ่านร้านไอ้นี่หนูนี่ค่ะร้านบิงซูพี่จังกี้ที่เขาปิดถนนยางแค่อยากรู้แค่นี้ไปกินหมูออกซิเจนเข้าได้หรอไม่ปิดใช่ปะไม่มีกำหนดกันอ้าวเหรอนี่ไงร้านมุ้งชูของเธอใช่ไหมใช่เหรอต้องมีอีกร้านนึงที่ไหนที่พี่ต้องมีอีกร้านนี้ร้านที่ไหนที่ถูกดีเขาปิดยังอ่ะแต่ตรงนี้ก็รู้แล้วว่าเขาปิดหรือยังใช่คนเริ่มเริ่มเยอะละปิดกี่โมงเราก็ไม่รู้ดิมีรถออกมาอยู่ว่าเราเข้าได้อยู่ป่ะใช่กับอุ้ยขาหมูแท็กทุกคันเลยเออเดี๋ยวไม่ยากนะได้อยู่นะได้ได้มีเดี๋ยวเอาแล้วนี่ผมเข้าคืออะไรคืออะไรมันทำอะไรเดี๋ยวล็อกอยู่ล็อกรถด้วยงงมากเดี๋ยวกดล็อกก่อนงงมากคือทำอะไร excuse me อ๋อตำรวจมันเลยหลบใส่หมวกนี่เดินไปขึ้นทางโน้นนี่นะครับท่านหลวงกูมาได้ไหมนั่นที่เท่าไหร่18 17ประมาณ18 17 18 17 18 17มีคดีน่ารักอ้าวอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าทุกคนก็ดูไม่ใส่หมวกไม่คนใส่คนขับก็ไม่ได้ใส่ป่ะอ๋อแก้ผ้าก็จับหรอจับสิอาจารย์บ้าหรอเขายืนเต้นกันในร้านเราอยู่พัทยาเลยบางคนไม่เพลงนี้หน่อยพี่พัดไม่ได้ไหมฮะโอ้โหไอเนี่ยเอาชื่อเพลงหรือชื่อนักร้องคือนักร้องก็พุ่งพวงคนใหม่ล่าสุดเด็กๆอ๋อเปาวลีเออเพลงดังเขาฟังเพลงเอาไหมขอร้องแบบขอร้องมีคำว่าวิ่งอะไรวิ่งวิ่งวิ่งอะไรหรอวอนวอนอะไรสายลมพัดมาวอนลมไปธนาคารไม่ถอนวอนลมเบิกไม่ถอนดิเอาเงินเข้าวอนลมฝากฝากเออบอกวอนลมฝากรักฝากเออเจ๋งว่ะมั่วสุดๆเฮ้ยอันนี้โอเคนะเพราะว่ามอไซค์เยอะมากเลยชอบนาทีที่18 21แมวดูไว้มาใส่เยอะมาใส่เยอะไม่รู้จักอ่ะคนเนี้ยใครอ่ะดูดิไม่มองไม่เห็นไงขับรถพี่เคโอ้ข้ามเถอะน่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งอ่ะโอ้ลูกทุ่งหมดเลยปะเนี่ยหมดไม่โอเคปิดโหมดปะเนี่ยไปทางไหนต่อแมวต่อไหนวะร้องทุ่งอ่ะพี่ตูนอะไรอยู่เกาะบางอะไรอยู่ในทะเลไปเลยซอยนาเชียงเนาะ
เฮ้ยผมมันเต็มเลยจับไม่ถูกเลยที่ถึงหลาดึงไม่มีใช่สุดท้ายติดกับไอ้อาลีบาบาที่ป๊อปคือตอนแรกก็กะว่าจะไลฟ์ประมาณเที่ยงคืนครับคุณราวุฒิแต่ว่าพยายามจะเซตอัพกล้องแล้วก็ใช้เวลาในการเซตอัพนิดหน่อยเพราะว่าทุกครั้งที่ไปติดเนี่ยแล้วไปพักต่อก็ต้องเอากล้องลงเพราะว่าไปจอดไม่ตามถนนไม่ได้มองจากข้างนอกมาเห็นกล้องแบบนี้นี่อันตรายมากเลยต้องปลดลงทุกรอบนะครับแล้วนี่ก็เพิ่งติดขึ้นมาใหม่คุณธิติพงศ์บอกว่าสนใจทันเซนครับทันเซนผมว่าก็ค่อนข้างจะใช้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าภาพมันอาจจะดูมืดเมื่อตอนเทียบกับยี่แดชหรือว่าตัวการ์มินรวมถึง HP ครับแต่ว่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่คุณภาพตอนปิดของวิดีโอเนี่ยถือว่ายังมีความละเอียดอยู่แสงจากกล้องรบกวนแสงตาหน้าดู อันนี้มันมาจากด้านหลังครับยังโอเคอยู่ไม่เป็นไรนะครับ ยังใช้ได้อยู่เพราะแต่แสงจากกล้องด้านหน้าตรงนี้เนี่ยใช่นิดนึงแต่ว่าผมพยายามโฟกัสแค่ตรงที่ขับรถไปเดี๋ยวให้ดูก่อนฝั่งคนขับนะถ้าเกิดเป็นฝั่งคนขับเนี่ยวิสัยทัศน์ก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าแบบว่าคือเราไม่บังทางนี้ไม่บังทางด้านฝั่งคนขับก็จะมาบังทางด้านฝั่งคนนั่งฝั่งคาเมร่าแมนคนร้ายไปนะครับตอนนี้เสียดายค่ะ DOD LW470W F1.6 DOD ตัวนี้มันราคาเท่าไหร่ครับยังไงเดี๋ยวฝากทิ้งสเปคกับคือถ้ามีลิงก์แปะมาเลยก็ได้วันละกันเดี๋ยวก็ได้ลองไปเช็คดูว่ามันโอเคหรือเปล่าฝากคุณหนึ่งด้วยนะคะฝากมาแปะที่ให้ด้วยนะครับว่ารุ่นไหนอะไรยังไงนะฮะคุณวัฒนาบอกว่าระวังเจอม .4 นะครับคุณพัชม .44 หรือม .4 ม .4 เด็กม .4 เด็กม .4 โอ้เดี๋ยวเราไปคนละทิศเราไม่ไปทางนู้นเราไม่ได้ย้อนกลับไปทางบางแสนครับเราไปทางนี้ครับฟิล์มกันรถกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ดำเลยค่ะไม่ดำเลยครับจากข้างนอกมองเข้ามานี่เห็นหลวดลูกพัดนะคะเห็นหมดเลยครับคือไม่ถึง 30% มั้งคุณกันรถนะครับคือสว่างมากใสมากอ่ะคือไปจอดรถใต้ไฟแบบนี้คือมองก็เห็นกล้องทุกตัวเลยที่ผมไปจอดกินที่ร้านอูเป็นนะไฟส้มๆเนี่ยส่องเข้ามาเห็นทุกอย่างในรถเลยอ่ะคนบูมบอกว่าภาพหน้าจอแต่ละยี่ห้อความละเอียดอาจจะไม่เท่ากันต้องลองเอาภาพไปเปิดดูบนคอมน่าจะตอบโจทย์ที่สุดถูกต้องครับถูกต้องนี่ไงเห็นไหมเห็นปะนี่แหละอย่าพูดแม่งอย่าพูดแบบที่ออกอากาศสิครับไม่ดีนะครับไ
ไม่ดีอ้าวเลยด้วยนั่นไงเห็นไหมเลยเขาชีจันยูเทิร์นแป๊บนึงครับเอาเข้าตรงนี้ได้เข้าตรงนี้ได้เด็กไม่โอเคคือคนคือคนเดี๋ยวหาทางเข้าใหม่ก่อนนะครับเหมือนกับเราเลยมานิดนึงต้องยูเทิร์นดีกว่าคือจะบอกว่าเวลาติดกล้องเนี่ยมันไม่ใช่ดีเฉพาะแค่กับเรานะบางทีกับเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมถนนเนี่ยก็ดีเหมือนกันช่วยเขาได้เหมือนกับที่มากเขารู้ว่าจะลงทางนี้ยังไงอ้าวอันนี้คือแบตหมดป่ะแบตตัวไลท์หมดป่ะโอเคอ่ะต่อจริงต่อจริงนะครับลงไว้แป๊บเดียวครับไม่นานครับไม่นานครับเราเพื่อความเซฟตี้ของทุกคนครับอ่ะดูไว้ลงไปเลยครับพี่ก้อนเดี๋ยวลงไปด้วยเป็นเพื่อนลงเป็นเพื่อนดีก็พูดไปแล้วคะแนนลงครับมานี่ก่อนที่ว่าจะเอาใช้ครับก็ลงเอาโปเกมอนมันก็ได้เอาโปเกมอนเดียวมันน่าจะมีการล่อลงอันนี้ถ้าเกิดว่านี่คือมืดเลยนะอันนี้คือไฟต่ำนะครับไม่ได้เปิดไฟสูงอันนี้ไฟสูงเดี๋ยวเราจะมีทั้งปิดไฟไม่ต้องปิดทำไมไฟต่ำไฟสูงเอาไฟต่ำไฟสูงพอแล้วปิดไฟก็มองไม่เห็นอยู่ดีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนอกรถก่อนคือนี่คือแบบภายนอกรถนะคะโอเคเดินถอยหลังเราวิ่งเข้ามาหน้ารถดิอ่ะเอาไปแกวิ่งเข้ามาหน้ารถได้ป่ะดูวิ่งไหวไหมถอยก็ได้ก็จะลองหลายๆซิทูเอชั่นครับอันนี้ก็อยู่ในที่ที่แบบไม่มีแสงข้างถนนเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันแล้วกันเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวหาทางออกจากที่นี่กันก่อนหาทางออกตอนนี้อยู่ที่ Silver Lake เดี๋ยวให้ดูนี่คือข้างนอกข้างทางของเรานะตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรเปล่าไม่เห็นอะไรเลยถ้าเห็นก็คือตัวใครตัวมันนะคะตอนนี้เราจอดอยู่ตรงไหนคะลานจอดรถลานจอดซิลเวอร์เลคครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะหลบที่ลานจอดรถซิลเวอร์เลคเพราะว่าถ้าเกิดจอดบนถนนเนี่ยคงไม่สะดวกแน่ๆแล้วก็ดูอันตรายเกินไปก็เดี๋ยวลงมาแค่ว่าเกิดว่ามันจะมืดประมาณนี้เนี่ยโอเคหรือเปล่าก็เดี๋ยวหาทางออกจอดด้านข้างผมนิดนึงนี่ก็อาจจะแบบสั่นนิดนึงเพราะว่าตัว stabilize ไปแล้วนะจ๊ะก็หลักๆบอกยอมใจครับยอมใจคือว่ามันไปมาอยู่มืดมาอยู่เทสด้วยกันหรอมั้งแล้วก็ยอมใจทุกคนค่ะอยู่ด้วยกันครับโอเคประมาณนี้เรากำลังขับเครื่องบินจอยเยอะมากไม่ใช่สิแหมอยากให้มีซิทูเอชั่นไหนจริงๆยังเหลือค้างอีกก็คือเป็นอีกสายหนึ่งใช่ไหมเอาไว้สำหรับเชื่อมต่อเวลาที่เราจอดรถแล้วดับเครื่องแล้วแล้วมีคนหรือมีอะไรเนี่ยมาทำให้มาเดินผ่านหน้ารถหรือมาเข็นรถเราอย่างเงี้ยมีการขยับขยื่นตัวกล้องมันก็จะออโต้ขึ้นมาทำการบันทึกภาพอีกครั้งหนึ่งใช่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัว HP นะครับมันจะมีโหมดเรียกว่าอะไรนะHDR นะครับเดี๋ยวเราจะลองสลับผ่าน HDR กันดูนะครับได้ได้ฝากคาเมราแมนอีกคนหนึ่งถือกล้องไว้หน่อยเดี๋ยวให้คาเมราแมนเบอร์ปรับเป็นโหมด HDR เลยครับกดปุ่มแรกนี่ไม่ใช่ทันเทสไม่มี HP มีนะครับ